นี่คือต้นมะขามแดงอายุ4ปีด้วยกันเศษครับ4ปีเศษนิดๆ4ปีเศษๆนะครับต้นก็เท่าขาผมนี่แหละต้นใหญ่นะครับสูงก็อยู่ประมาณสัก20เมตรนะครับไม่ใช่6เมตร6เมตรเหรอครับต้นสูงสูงหรือว่าตาลายครับตอนนี้มะขามแดงกำลังออกดอกนะครับซึ่งดอกมันสังเกตได้มันจะแตกต่างกับมะขามเปรี้ยวเนาะสีมันจะแดงเห็นดอกไหมเห็นครับนั่นครับสีมันจะแดงนะครับท่านผู้ชมลองซูมๆเข้าไปนะฮะมันจะผิดแปลกมาจากมะขามเปรี้ยวซึ่งมันจะเป็นสีเหลืองนะครับมะขามแดงนะดอกมะขามแดงนะครับมันจะแตกต่างจากมะขามเปรี้ยวนะฮะซึ่งมันจะออกเป็นสีแดงๆนิดนึงนะครับส่วนมะขามเปรี้ยวจะออกเป็นสีเขียวกับเหลืองนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมลองมาดูยอดอ่อนนี้นะครับก็จะผิดแปลกจากมะขามเปรี้ยวนะครับซึ่งมะขามเปรี้ยวนี้จะเป็นยอดอ่อนที่เป็นสีเขียวอ่อนแต่นี้จะออกเป็นแดงๆนะครับผมลุงเหลิงกำลังขึ้นข้างบนนะครับเพื่อดูการทาบกิ่งนะครับว่าออกหรือยังออกรากหรือยังครับนะครับซึ่งดูแล้วโหกิ่งในมันเยอะมากครับปีนลำบากครับเสียดายเสียดายเราเสียดายจะตัดออกก็เสียดายควบแน่นตอนนี้ลุงเหลิงกำลังขึ้นไปเอายอดที่สมบูรณ์นะฮะไม่มาเอาปากให้ดูอ๋อเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยกิ่งไหมเนี่ยบอกว่าออกปากรับนะครับเอา1 2 3อึ๊บโอ้โหแม่นมากครับแม่นมากเอาอีกปักนึงนี่ปักเล็ก1 2อุ้ยชึบโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าเอาที่ผมลอยอีกเรามาดูฝักเล็กก่อนนะครับโอ้โหเลยฮะเป็นยังไงเนื้อแบบไม่ใช่สีแดงครับมันจะแบบสีเลือดหมูครับ แดงมันแบบเข้มมากเลยครับผมเรามาดูตัวนี้กันนะครับอันนี้เริ่มเปลี่ยนสีครับเพราะฝักยังอ่อนอยู่จะแก่แล้วครับผมฮะกำลังจะเริ่มแก่แล้วนะฮะสีชมพูออกชมพูแดงๆสวยงามมากเลยครับดูฮะเปรียบเทียบกันฝักอ่อนนี่ฮะอ่อนมากกับตัวที่พัฒนาจะแก่มีความแตกต่างกันนั่นแหละครับเพราะว่าอันนี้มันจะอายุตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดกำลังจะเข้าเม็ดนะครับมันจะแดงมากเนาะอันนี้โอ้โหอันนี้ถือว่าแดงเป็นเลือดเลยครับโอ้แดงมากเข้มครับเข้มนะมีความเข้มสูงความเข้มของสีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบางทีมันจะไม่แดงขนาดนี้นะแต่นี่เข้มมากนะครับนี่ครับเข้มมากมากอันนี้บอกให้เห็นอันนี้4ปีเสร็จๆนะครับควบแน่นนะครับเนาะข้างบนก็เขาจะทาบกิ่งแต่ว่ามันมีกระบวนการอีกหลายอย่างแต่อันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราจะควบแน่นกันเอาโอเคครับครับมาเรามาเตรียมการควบแน่นเลยครับมาเดี๋ยวการควบแน่นนั้นเดี๋ยวลุงเหลิมจะทำสาธิตให้ดูนะครับว่าเริ่มต้นทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเทดินก่อนเลยครับดินก่อนอันนี้ดินเท่าเก็บมาเมื่อกี้ดูนะครับดินที่เก็บมาเมื่อกี้ดินที่มีไส้เดือนยังมีหอยทากทั่วไปหอยทากอันนี้เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ลุงเหลิมทำอยู่นะครับอันนี้เป็นขี้เถ้าอ้อยที่ทิ้งไว้2ปีแล้วครับเนาะจนจุลินทรีย์ทํางานแล้วจนมีไส้เดือนแล้วล่ะครับเราพบว่า2ตัวอย่างเนี้ยปรากฏว่าขี้เถ้าจะออกง่ายกว่านะครับยังอยู่ในครึ่งๆทางนะครับเนาะอันนี้เป็นได้พอมีวัตถุดิบแล้วก็เราจะมีแก้วนะครับแล้วถุงพลาสติกยางวงกรรไกรนะครับพอเราได้งี้แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยในกระบวนการผลิตจริงๆก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องเช่นอาจจะท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับร่อนก็ได้เนาะให้มันละเอียดก็ได้นะครับร่อนละเอียดอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นการร่อนดินบางคนก็ไปกดลงไม่แน่นแล้วก็จะทำให้ปัญหาเกิดร่อนดินร่อนขี้เถ้าโอเคครับลองดูแบบนี้นั่นออกไปแล้วก็เดี๋ยวร่อนดินดูนะครับ2อันเราจะทำ2ตัวอย่างให้ดูอันนี้ดินร่อนเลยครับถ้าเราทำดินให้ดีเนี่ยเวลาเรากดลงไปมันกดง่ายเนาะสำหรับมือใหม่หัดขับก็จะอาจจะยุ่งยากแต่ว่าเวลาลุงเหลิมทำงานก็จะเน้นไปที่ความเรียบร้อยแล้วก็อะไรที่มันที่ทำแล้วมันได้เลยเนาะแต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วก็โอ้
ทิ้งมันไปคงไม่เอานะครับทำไมเราต้องร่อนดินนะครับละเอียดเนี่ยกดง่ายกว่าแล้วก็ความแน่นของดินก็ง่ายกว่าไม่ต้องไปกดแรงเพราะแก้วพลาสติกถ้ากดแรงก็จะมีปัญหากับเราเนาะอาจจะแตกกระจายประมาณนี้อันนี้คือกระบวนการทำงานนะครับแต่ถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยไม่จำเป็นโอเคนะครับแต่ส่วนนุ่งเหลิมจะทำไงก็ได้นะครับเราจะได้2อันนะครับเราจะได้2แก้ว2แก้วนะครับสาธิตดิน2ชุดด้วยกันนะครับใส่ดินครับใส่ดินผมจะใส่ตรงดินก่อนแบ่งใส่ดินสัก 2-3 ครั้งถ้าแจกตำรา5บาทไปก็บอกว่าแบ่งใส่ดินสัก 2-3 ครั้งพอ3ครั้งไม่เต็มก็จะโทรมาบอก4ครั้งได้มั้ย5 6 7ก็ได้นะครับเนาะทําแบบนี้นะครับกดลงไปไม่ต้องกดแน่นมากความชื้นของดินนะครับปั้นพอติดมืออย่างเงี้ยเนาะปั้นแล้วเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปสัก 2-3 ครั้งแล้วก็กดธรรมดาไปเงี้ยครับให้รอบหมุนแก้วไปแล้วก็พอสุดท้ายแล้วกดตรงกลางดินก็จะถ่างออกใช่ไหมอันนี้คือชั้นแรกนะครับชั้นแรกนะชั้น2ชั้น3แล้วนะครับเหลิมจะทำเร็วนะครับยามเช้าๆลุงเหลิมก็จะทำงานหลายกลุ่มกบแน่นก็ยังทำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็กดนะครับแบบนี้ดูนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ1ตัวอย่างเสร็จแล้วเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเหลิมจะบอกว่าตรวจสอบนะความแน่นหนาจับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ด้านข้างก็จะกดดูขนาดนี้ความเชื่อมนะครับแน่นดีจังเลยครับอันนี้ก็ใส่ดินคือสาเหตุก็คือถ้าเราทยอยใส่เนี่ยเราไม่ต้องกดแน่นมากนะครับชั้นดินก็จะแน่นให้สม่ำเสมอนะครับเวลาพืชออกรากเวลาเราเจาออกจากแก้วจากอะไรเวลาไปชำก็ง่ายขึ้นนะครับเนาะก็ง่ายขึ้นไม่ต้องไปกังวลดินแน่นๆยกขึ้นตรวจสอบดูรากก็จะหลุดจะถอนประมาณนี้แหละครับเราก็ทำให้มันแน่นนะครับเหมือนกันโอเคได้2ตัวอย่างเสร็จตัดเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปตัดกิ่งมะขามแดงว่าเอากิ่งขนาดไหนที่มีความเหมาะสมสำหรับควบแน่นนะครับผมจะไปด้านนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะสังเกตนะครับกิ่งเนี้ยมาถึงตรงนี้ก็จะมีความเข้มของสีอยู่ส่วนกิ่งนี้นะครับก็จากเนี้ยจะเป็นอ่อนมาแล้วก็มาแก่ๆอย่างเงี้ยถามว่าอย่างนี้ทำได้ไหมก็ทำได้นะครับระหว่างนี้แก่มาเราอย่าเอาแก่มากนะครับสมมุติว่าถึงตรงนี้นะครับสีเป็นหลักสีเป็นหลักครับสีเป็นหลักเราก็จะตัดช่วงนี้นะครับดูนะครับ2 4ฮะนะ45องศายาวมากอาจจะต้องตัดอย่างนี้ออกบ้างนะครับแล้วก็ม้วนลงมาโอเคนะครับแค่นี้พอเอากิ่งนี้ไปอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จอันนึงนะครับสมมุติว่ากิ่งนี้กิ่งนี้ดูท้องกิ่งใหม่ๆๆๆมาแล้วก็มาเป็นสีเห็นมั้ยครับสีเข้มๆอย่างนี้ตัดกิ่งนี้ครับเราต้องตัดด้วยกิ่งที่ดูอย่างนี้ล่ะเห็นไหมครับนี่กิ่งมาถึงตรงนี้เขาจะมีอย่างนี้อยู่ไม่เกี่ยวกับว่าตัดช็อตไหนแต่ว่าความแก่ของสีก็จะเพี้ยนกันไปจากนี่ปล้องเอาแค่นี้เห็นไหมครับเนาะเอาเข้มด้วยถ้าท่านผู้ชมไม่ช่ำชองก็ตัดได้หลายตัวอย่างตัดได้หลายตัวอย่างมะขามแดงก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆคือปลายใบเวลาแตกยอดมาเนี่ยเขาจะแดงปลายใบจะแดงเดี๋ยวให้ดูสักนิดว่านี่ครับดูนี่ฮะเนี่ยฮะแดงๆนะครับเนาะอันนี้มะขามแดงก็จะมีจุดสังเกตอยู่เยอะเหมือนกันสังเกตง่ายๆคือดอกแดงดอกแดงนี่ครับใบแดงท่านผู้ชมนี่ดอกแดงนี่นี่เห็นไหมนี่ก้านดูก้านใบนี่ใบขอบใบจะแดงขอบใบจะแดงกิ่งก็จะแดงข้างล่างนะครับเนี่ยสันใบเนี่ยเขาจะแดงข้างล่างไหมครับเส้นใบของใบนี้คล้ายมองขนสักนิดนะครับอันนี้จะสังเกตได้เลยมะขามยักษ์มะขามอย่างอื่นก็จะไม่เป็นแบบนี้จะไม่มีขนจุดสังเกตนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของผมขออนุรักษ์สายพันธุ์เนาะเพื่อไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับโอเคครับครับก่อนไหมครับเราได้มะขามแดงมาเมื่อสักครู่นะครับเราก็ผมบอกว่าซอยนิดนึงมันนั่นเกินแล้วก็ตรวจสอบดูซิว่าเปลือกแตกไหมถ้าเปลือกแตกก็ซอยกลับใหม่ให้มันเป็น45องศานะครับไปหนึ่งต้นเนาะอย่างนี้เราใช้คัตเตอร์ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าสะดวกที่สุดก็คืออันเนี้ยนะครับผมเอา2ตัวอย่างแต่บางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเชิงเดี่ยวเช่นฉันทำต้นเดียวผมอยากให้เป็น2-3 ต้นอย่างเงี้ยนะครับนี่คู่เนาะเผื่อเหลือเผื่อขาดคนไทยต้องเป็นแบบนี้ตลอดเนาะแก้วละ2กิ่งใช่ๆเผื่อพุกเดี๋ยวไม่จะทำแบบนี้โอเคนะครับพอเราได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราจะปักกิ่งมะขามแดงลงไป
ครึ่งกิ่งครึ่งแก้วนะครับเราจะใช้กรรไกรเล็กๆอันนี้นะครับนำเวลาการนำเราถ้ามันกิ่งเล็กเราก็จะใช้กรรไกรข้างเดียวนะครับโดยวิธีการมาร์กเอาแค่นี้พออย่าปักลึกนะครับเอาแค่นี้เพราะว่าเรานำเพื่อไม่ให้เปลือกแตกเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงถ้าพอเราสองกิ่งถ้ากิ่งเดียวก็ตรงกลางแต่ถ้าสองกิ่งเราก็ใช้มุมขอบสองจุดนะครับใช่สองจุดนะครับง่ายๆนะครับเอามือเรามาร์กไว้ดูนะครับผมมาร์กให้ดูใช่ใช่เอาแค่นี้พิกัดนะครับง่ายๆพอหลังจากทำเสร็จเราต้องลิดใบตัวนี้ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นกดลงไปเลยนะครับกดลงไปให้เลยกลางๆสักนิดพอนะครับอีกกิ่งนี้ก็ทำแบบนี้ครับเหมือนกันบางทีก็แห้งบางทีก็เน่านะครับใบที่หักออกแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับกิ่งที่จะออกรากเนาะพอเราเสร็จเราก็กดนะครับเพื่อเก็บมุมสังเกตลองดูนะครับโอเคนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเสร็จแล้วครับแก้วที่ใช้ด้วยดินตามโคนต้นไม้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกแก้วหนึ่งครับแก้วที่ใช้ที่เท่าแก่แบบหมักทิ้งไว้หลายปีครับ2ปีครับ2ปีเป็นที่เท่าแก่เก่านะฮะอายุ2ปีนะครับถ้าเกิดเป็นที่เท่าแก่ใหม่ใช้ได้ไหมครับคุณลุงครับมองว่ามีความเข้มเรื่องของความเค็มสูงไม่น่าจะเหมาะแต่ให้สังเกตตรงระหว่างไส้เดือนครับถ้าไส้เดือนลงทำขุยแล้วก็ใช้ได้ครับอ๋อถือว่าเก่าได้แล้วใช่นะครับโอเคนะครับกดเหมือนกันนะครับจิ้มลงไปเสร็จนำร่องจิ้มด้วยกรรไกรกดกรรไกรแล้วก็กดนะครับแล้วก็ตรวจสอบอย่างเงี้ยครับนี่ถือว่าแน่นละเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นหนังเหลือแมงก็อาจจะขีบไอ้ตรงนี้ออกนิดนึงนะครับแล้วแต่นะครับความสวยงามแต่ถ้าไม่ขีบก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีกิ่งนี้อาจจะต้องตายแต่ว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องการความเรียบร้อยความสวยงามประมาณนั้นแหละครับเนาะสุดท้ายเราจะถุงพลาสติกครับขั้นตอนต่อไป6x11นะครับครับ6x10 6x11 ใช้ได้หมดนะครับขนาด6x11 6x11 6x10 ครับได้ได้ทั้งหมดนะครับวิธีการนะครับแบบนี้นะครับกดลงไปเอานิ้วเกี่ยยอดเข้ามาในถุงนะครับใช่แล้วก็ดึงลงนะฮะนี่ง่ายๆนะครับแล้วก็เอายางวงใส่มือ2ข้างนะครับใส่แบบนี้เนาะ2วงนะครับ2วงใช่แล้วก็มาแบบนี้นะครับแล้วก็กดขอบพลาสติกแล้วก็ลูบจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแต่งนิดนึงไม่ยากครับแต่แล้วก็ดึงเลยตรงเซนแล้วค่อยดึงด้านบนนะครับเสร็จละครับผมนี่ครับแน่นหนามากเลยครับเรามาดูอีกต้นนึงนะครับนี่เป็นดินนะครับอันนี้เพื่อการเปรียบเทียบนะครับไว้เวลาการทำงานของผมก็จะชอบเปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่าอันไหนถ้าอันไหนมันออกง่ายกว่ากันก็เลือกบริโดดนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องยึดหลักการนะครับไม่จำเป็นเนาะไม่จำเป็นอย่างง่ายๆก็ได้นะครับไม่ยากเรื่องเหลื่อมทำก็ใช้ความเร็วส่วนมากจะใช้ความเร็วไม่ต้องการบริบทอะไรมากมายอ๋อมันดึงเสร็จมันจะล็อกตรงล็อกตรงขอบแก้วเลยครับขอบแก้วนะครับเนาะล็อกโอเคนะครับเสร็จสับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็บันทึกวันเดือนปีเวลานะครับว่าชื่อต้นไม้อะไรใช่ต้นไม้อะไรที่ทำใช่กี่ทำกี่ต้นประมาณนี้เวลาข้อมูลออกมาเราจะได้ครั้งเดียวนะครับอันนี้ลุงเหลิมทำให้ดูคร่าวๆนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็นำกิ่งที่ควบแน่นแล้วเนี่ยไปวางไว้ในร่มลำไรอาจจะอย่าให้แดดถูกนะครับในอาคารเราก็ได้นะครับแต่ห้ามยกขึ้นสูงถ้าขึ้นสูงเนี่ยถ้าอากาศบีบสองข้างเช่นอากาศรอดพื้นแล้วข้างบนก็รอดก็จะทำให้นี่สุกเนื่องจากอุณหภูมิมันไม่ต้องวางบนพื้นดินเลยครับใช่พื้นดินครับพื้นดินก็จะมีบางฤดูกาลอย่างเช่นหน้าแล้งถ้าเราวางในต้นไม้ร่มไม้ที่ไม่มีแดดส่องนะครับเราอาจจะใช้วิธีการเช่นน้ำเทพื้นสัก 2-3 วันใส่น้ำนะครับใส่น้ำนะครับน้ำเทพื้นอย่างเงี้ยครับอย่าให้ถูกแดดแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆครับตั้งไว้เฉยๆนะครับอาจจะเป็นห้องน้ำอาจจะเป็นอาคารห้องแก้วเพียงอยู่เงี้ยครับเนาะครับอย่าให้แดดถูกนะครับลุงเหลิมครับแล้วแก้วตัวนี้ต้องเจาะรูตรงก้นไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องอย่าเจาะนะครับการเจาะก้นเนี่ยจะทำให้อากาศเข้าเพราะฉะนั้นเราปล่อยอย่างนี้เลยจนกระทั่งเราพบรากแล้วนะครับเราพบรากแล้วนะครับหลังจากทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับหน้านี้หนาวถ้าหน้าฝนก็จะออกง่ายกว่าอาจจะค่าเฉลี่ยนะครับถ้ามะขามเนี่ย
จะอยู่ที่35ถึง45วันมะขามแดงนะครับพวกยะนางแดงพวกยะนางก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90วันนะครับประมาณนี้พืชที่มันหนักๆแต่ส่วนมากก็ในตระกูลเถาเลื้อยหรือตระกูลที่มันอายุสั้นๆมันก็ตั้งแต่18วัน20วันขึ้นไปดูค่าเฉลี่ยอย่างมะนาวนี่ค่าเฉลี่ย25วันนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชใช่ขึ้นอยู่ที่นิดของพืชฤดูกาลแสดงว่ามะขามนี่ถือว่าก็ค่อนจะปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงปรับเปลี่ยนก็จะเป็นชมพู่น้ำดอกไม้นะครับของสมุทรสงครามนี่ก็ปราบเซียนนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าหลักการนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอหลังจากวางเงี้ยสักประมาณนู่นแหละครับรากกว่าจะออกก็ประมาณสัก40วันถึง45วันนะครับพอออกแล้วก็เรามาดูตัวอย่างก็ได้นะครับเมื่อมันออกรากแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นชมอันนี้เป็นเม่าอีสานแมงเม่ามาเม่าปะครับมาเม่าที่เขาทำไว้นะครับอันนี้เป็นมาเม่านะครับเม่าอีสานออกรากแล้วนะครับตอนนี้อายุกี่วันถึงออกได้ค่าเฉลี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30วัน35วันนะครับ1เดือนนะครับ1เดือนแล้วก็อันนี้เป็นลูกเบนตะขบป่าลูกเบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมะนาวดูรากยังขาวเลยครับใช่นะครับตะขบป่าพวกนี้นะครับมีดอกแก้วอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนใช่เม่าอีสานไหมลองดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับอันนี้เราออกดูเฉยๆใช่นะครับนี่ต้นออกละนี่เมาอีสานนะครับพอเราพบรากนะครับให้รากเป็นสีน้ำตาลเนาะให้รากเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะแล้วจะออกยังไงเพื่อเจอรากแล้วดูนะครับผมเอาคร่าวๆให้ดูพอเราพบรากเนี่ยครับเห็นรากมันมีสีแบบนี้ขอน้ำรากหน่อยดูน้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมรากน้ำนิดนึงนั่นเลยโอเคเมื่อสักครู่นี้เราเห็นรากขาวๆเอาอีกอันนึงมาเห็นไหมครับถ้ารากขาวๆแบบนี้อย่าเพิ่งเอาออกครับต้องให้รากเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลครับเขียวเงี้ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยนะครับเราเตรียมเอาออกได้เลยในเวลา18นาฬิกานะครับโดยวิธีการหาแก้วมาก็ได้18นาฬิกาคือช่วงเย็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับ6โมงเย็นนะครับเอาน้ำใส่แก้วหรือน้ำใส่ขันก็ได้นะครับครับโดยวิธีการแบบนี้ถ้าเราพบรากเป็นสีน้ำตาลแล้วในตำรา5บาทของควบแน่นเขียนไว้ว่าคลิปก้นแก้วสองข้างดูนะครับก้นแก้วคือแบบนี้ก้นแก้ว2ข้างครับเพื่ออะไรครับเราจะเอาน้ำเข้าไปก่อนเอาให้มันดูดขึ้นมาเองนะครับใช่ดูนะครับเราจะเอาน้ำเข้าไป2ส่วนในแก้ว5ส่วนนะครับเนาะเพื่อให้มันเลี้ยงตัวเองตอนที่เราเอายางออกแล้วนะครับจะดูน้ำกำลังซึมถ้าเราเอายางออกน้ำก็จะเข้ายากนะครับเวลาเราเอายางออกก่อนอันนี้อากาศก็จะดูดเข้าน้ำก็จะดึงเข้าโดยปริยายนะครับเนาะอันนี้ให้เห็นว่านี่คือกระบวนการเนาะน่าจะพอแล้วก็ได้นะครับนี่สัก2ส่วนเห็นมั้ยครับน้ำเข้ามาแล้วน้ำเข้ามาแล้วครับก็คือแห้งดูใช่ให้ดูเข้าไปทีนี้หลังจากที่เอาน้ำเข้าไปประมาณนี้ครับในแก้ว5ส่วนเข้าไป2ส่วนก็เอายางวงออกแต่เน้นเวลา18นาฬิกานะครับช่วงเย็นครับเพราะความชื้นมันเยอะทิ้งไว้เฉยๆทิ้งไว้ตรงที่เดิมนี่แหละครับอ๋อดูดน้ำไปเสร็จนะครับแล้วก็เอาทิ้งไว้ที่ร่มลำไรเอายางออกครับแล้วก็วางที่เดิมใช่วางไว้เงี้ยครับทิ้งไว้7วันพอทิ้งไว้7วันก็นับไปพอวันที่7เนี่ย16นาฬิกา16นาฬิกาก็ค่อยดึงเอาถุงออกอ๋อครับสมมุตินะครับได้7วันละครับวันที่7เนี่ย16นาฬิกากับ4โมงเย็นละครับดึงออกนะครับเราก็อาจจะเติมน้ำนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าเช้าเนาะแล้วก็วางไว้ในร่มสัก 2-3 วันค่อยเอาออกไปแดดนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้แบบนี้อันนี้ตะขบป่านะครับจะเป็นแบบนี้เนาะตัดตัวได้อันนี้คือหลังจากที่ออกไปที่แดดแล้วนะครับใช่ใช่อันนี้จะเป็นเสาวรสนะครับนี่ก็ออกรากแล้วคือเราสามารถใช้วิชานี้นะครับกับพืชที่ออกต้นออกลูกออกผลให้แล้วเนี่ยหลายตัวที่เราล่นระยะที่การปลูกใช้เวลาไม่นานนักก็จะได้ผลผลิตนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับอันนี้น้ำท่วมเวลาเข้าปาดเนี่ยบางทีน้ำขังข้างในแต่ว่าอันนี้คือรากก็ออกละนะครับพวกต้นก็แข็งแกร่งแล้วครับใช่แข็งแกร่งแล้วครับการทำควบแน่นตัวนี้เนี่ยมันยังเราทำมะขามเนี่ยนะครับการทำแบบนี้แสดงว่าอายุการออกฝักนี่จะสั้นกว่าเดิมสั้นครับมันเริ่มออกฝักตั้งแต่3ปีครึ่งต้นนี้นะครับ3ปีครึ่งคือปลูกทิ้งเลยอันนี้ต้นนี้ควบแน่นไหมครับควบแน่นอ๋อควบแน่นเลยครับนี่คือต้นควบแน่นนะเป็นต้นแรกที่เราทำเมื่อสี่ปีครับทำแล้วก็ไม่รู้เรื่องคือเห็นไม้ต้นไหนที่บอกพอจะทำวิชาควบแน่นก็มาทำนอนแล้วก็มาปลูกทิ้งปลูกไว้กับปลานี่แหละครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยแต่ถ้าดูแลดีๆใน4ปี
ผมคิดว่าน่าจะโตกว่านี้ถ้าระบบน้ำให้บ้างนะแต่นี่ทิ้งปล่อยเลยคือปล่อยตามสภาพเพราะมะขามเนี่ยเราต้องการให้เขาออกลูกให้เราเห็นพอหน้าแรงก็ต้องปล่อยตามบริบทของมันนะครับมันก็จะใบก็จะเหลือน้อยใช่ไหมนะครับเพราะนั้นก็ขอยืนยันนะครับว่าควบนั่นวิชานี้ทำได้จริงครับทำได้จริงนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากนะครับวิชาควบแน่นเนี่ยผมอยากให้วิชานี้ตกไว้ในแผ่นดินของเราแผ่นดินบ้านเกิดแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็บอกลูกซ้อนหลานว่าพอหน้าฝนเราก็อาจจะไปตอนนะครับอันไหนที่มีเมล็ดเราก็ไปเพาะเมล็ดแต่อันไหนที่มันเพาะไม่ได้มันตอนไม่ได้หรือดูแรงอยู่เฉยๆก็ใช้หลักการของวิชาควบแน่นเพื่อทำให้เกิดบริบทแล้วก็เกิดการพัฒนานะครับและอนุรักษ์ไว้ครับครับอนุรักษ์พื้นที่แล้วก็จะทำให้คนไทยเนี่ยพัฒนาไปผมเชื่อมั่นว่าต่อไปเนี่ยพืชอาจจะตัวเตี้ยเตี้ยอะไรเนี่ยนะครับเนาะออกผลออกดอกออกผลเตี้ยเนี่ยนะครับวิชาควบแน่นครับขอบคุณมากครับลุงเหลิมครับครับ